ไปดูคำพูดหนึ่งในงานเสวนาที่กลายเป็นคำพูดที่ไปแชร์กันมากนะครับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวณิชประธาน TDRI พูดเป็นประเด็นในงานเสวนาหัวข้อม44อุ้มทีวีดิจิตอลคำนั้นก็คือลุงสั่งเฮียอุ้มเสียด้วยเงินเราเดี๋ยวนะจะเย็นๆนะลุงสั่งเฮียให้อุ้มเสียแต่ไม่ได้เอาเงินลุงอุ้มนะเงินเราเนี่ยแหละอุ้มลุงไหนเฮียไหนเฮียกวงหรือเปล่าเสียไหนลองไปดูค่ะคุณสมเกียรติอาจารย์สมเกียรติอธิบายการใช้คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่4/2562เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมโดยยกเป็นนิทานแบบ Animal Farm เนี่ยครับเป็นนิทานที่มีตัวละคร4ตัวค่ะตัวละคร4ตัวนี้ก็มีลุงเฮียเสียแล้วก็เรานะคะสนุกสนานมากเดี๋ยวเรื่องก็คือลุงสั่งเฮียอุ้มเสียด้วยเงินเราหลักการในการทำธุรกิจในระบบตลาดเสรีนะครับที่รัฐไม่ควรเข้าไปแบกรับความเสี่ยงทางธุรกิจเอกชนจะถูกทำลายไปแปลว่าธุรกิจใดขาดทุนแล้วมีอำนาจมีอิทธิพลก็สามารถบอกให้รัฐเข้าไปแบกรับความเสี่ยงได้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจมันมีหลายอย่างขอแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือความเสี่ยงทางธุรกิจปกติ normal business risk นะครับใครทำธุรกิจก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จนะครับจะเป็นไพร่พันล้านแบบคุณธนาธรหรือไม่เป็นนี่มันก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับโอกาสความสามารถหลายๆปัจจัยมันเป็นความเสี่ยงปกติทางธุรกิจแต่มันยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากรัฐ regulatory riskซึ่งอยู่ๆรัฐไปกำหนดกติกาอะไรแผงๆแปลกๆมานะครับแล้วทำให้เดือดร้อนโดยหลักวิชาการชัดเจนครับอะไรที่เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจปกติรัฐไม่พึงไปยุ่งไม่พึงไปชดเชยใดๆเลยเพราะธุรกิจก็ต้องแบกรับความเสี่ยงตัวเองธุรกิจได้กำไรก็เข้าตัวเองขาดทุนก็ต้องรับเองเว้นแต่กรณีรัฐไปทำให้ธุรกิจดำเนินการไม่ได้นะครับส่วนนี้ก็คือ regulatory risk นะครับส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่รัฐเข้าไปกรณีนี้จะทำลายหลักการสำคัญของตลาดเสรีไปนะครับความเสียหายประการที่6นะครับก็คือหลักการที่จะเกี่ยวโยงกับหลักการตัวเมื่อสักครู่นี้ก็คือหลักการความเสี่ยงเกินปกติของผู้ประกอบการที่มีเส้นสายทางการเมืองตัวอย่างนี้จะทำให้วันหลังนะครับเกิดกรณีที่ว่าเอามาก่อนอะไรได้ยากๆเอามาก่อนแล้วไปตายดับหน้าเอาซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับสัมปทานหรือโครงการของภาครัฐใหญ่ๆนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นกับโครงการแบบhigh speed rail ที่เพิ่งจะผ่านการอนุมัติไปนะครับถ้าวันไหนขาดทุนอาจจะมีการมาวิ่งกันแบบนี้อีกนะครับแล้วดูผู้ประกอบการดูผู้ถือหุ้นก็มีหน้าตามีบางส่วนที่คล้ายกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่คิดไปอย่างนั้นได้นะครับหรือเกิดขึ้นกับโครงการ duty free สมมติว่า duty free ได้กำไรไม่ตามเป้าวันหลังก็มาวิ่งแบบนี้อีกมันจะมีโครงการสารพัดที่จะมาวิ่งแบบนี้ได้ก็คือขอให้ประมูลไปชิงมาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราติดตามเรื่องการประมูลขึ้น 4Gเราก็จะเห็นว่ามีค่ายเจ้าสัวบางค่ายได้รับแมนเดตนะครับบอกว่าเท่าไหร่เท่ากันไปประมูลมาให้ได้แล้วหลังจากนั้นพอได้มาฉลองกันอีกสักพักหนึ่งก็มาต่อรองกับภาครัฐนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียความน่าลงทุนเพราะบัญชีว่าเป็นประเทศที่รัฐนั้นไม่ใช่เป็นเสาที่ตั้งอยู่ตรงแต่เป็นเสาที่โยกได้ถ้าคุณมีอิทธิพลมากพอนะครับข้อที่7นะครับความเสียหายอย่างที่7ก็คือเกิดปรัชญาของการที่รัฐทำตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีแทรกแซงตลาดไปเสียทุกเรื่องยกตัวอย่างเช่นวันนี้เอกชนบอกว่ายังไม่สมควรทำ 5G ก็จะมาให้ทำ 5G นะครับโดยที่รัฐเองก็ยังไม่ได้พร้อมนะครับมาแทรกแซงกลไกตลาดยุ่งกันไปหมดเลยถ้าท่านติดตามตั้งแต่การประมูล 4G เสร็จนะครับการเอาขึ้น 4G ที่มีผู้ประกอบการบางรายประมูลแล้วทิ้งนะครับเอาไปยัดใส่อีกรายนึงนะครับใช้กลไกของรัฐไปบีบให้เอาอีกรายนึงก็จะไม่เอาก็ไปบีบให้เอาอีกสุดท้ายก็กลับมาต่อรองกันแล้วก็มาขอยืดหนี้ 4G แล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอา 5G คือจะเห็นว่าเงื้อมือของรัฐภายใต้กลไกกสทช.ล้วงเข้าไปลึกมากเลยในกลไกตลาดแล้วมันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่ากลไกของรัฐเข้าไปในตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีการแข่งขันน้อยรายแล้วมีส่วนเกินทางเศรษฐกิจเยอะเนี่ยมันเอื้อต่อการช่อฉนเยอะมากนะครับสุดท้ายครับความเสียหายประการที่8ก็คือการที่ใช้มาตรา44ออกมาเรื่องนี้นะครับทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจนี้ในทางกฎหมายไ
และจังหวะที่ออกมาก่อนการเลือกตั้งนะครับหลังการเลือกตั้งแต่ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลใหม่ก็ทำให้ตรวจสอบทางการเมืองได้ยากด้วยส่วนหนึ่งก็คือจากตรงนี้ก็นิทานแต่ละเรื่องที่แต่งมาผมคิดว่าเป็นนิทานที่ไม่ฉลาดไม่สนุกสนานไม่ประเทิงสติปัญญาเลยแต่ต้องยอมรับว่าคนที่คิดเรื่องนี้ของภาครัฐนั้นถ้าจะเก่งในเชิงการเมืองก็คือแจกให้กับผู้ประกอบการทีวีทำให้ทีวีจำนวนมากเงียบเสียงในเรื่องนี้นะครับแจกในช่วงก่อนสงกรานต์ซึ่งคนประชาชนกำลังจะไปพักผ่อนสงกรานต์กันนะครับแจกในช่วงหลังเลือกตั้งซึ่งจะถูกเอามาโจมตีในช่วงเลือกตั้งไม่ได้นะครับแจกในช่วงก่อนมีรัฐบาลใหม่ซึ่งพรรคการเมืองจำนวนมากนะครับอยากจะเข้าไปร่วมรัฐบาลก็จะคอยนะครับไม่มาอภิปรายรัฐบาลในเรื่องนี้เอายกตัวอย่างง่ายๆพรรคที่ยังลูกผีลูกคนนะครับในเชิงการร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยของพรรคคุณธนาธรนั้นเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามีทิศทางของตัวเองนะครับจะถูกจะผิดนั่นเรื่องนึงก็จะไปเป็นฝ่ายค้านอาชีพใช่ไหมครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะเป็นพรรคที่ตอนนี้จะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเอามาต่อรองกันได้เฉยก็ไม่รู้แต่ก็จะเห็นว่าพรรคที่จะมีสถานะแบบนี้เนี่ยจะไม่แตะเรื่องอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเข้าไปร่วมรัฐบาลแล้วมันจะกระอักกระอ่วนกันอย่างยิ่งเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความเสียหาย8ประการนะครับที่เกิดจากนิทานนะครับที่ลุงสั่งให้เฮียมาอุ้มเสียโดยใช้เงินเราครับขอบพระคุณครับต้องเป็นซีรีส์เดียวกับ Animal Farm แน่เลยลุงสั่งให้เฮียอุ้มเสียด้วยเงินเราแล้วทั้งลุงทั้งเฮียก็จะมีอำนาจต่อซะด้วยสินะส่วนเสียก็รวยต่อเนื่องไปนะเรื่อง Animal Farm นี่ก็ยังคงมีความเห็นตามมาแล้วมันอ่านแล้วมันสนุกอะสนุกเนาะอย่างล่าสุดอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติใช่ไหมคุณเก๋พี่พยายามไล่ดูนะหลายอันนะฮะอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติเมื่อสักครู่นี้เขาก็เปรียบเทียบธรรมศาสตร์ใช่เปรียบเทียบบอกฟาร์มที่เราอาศัยอยู่ปกครองโดยรัฐทหารที่เอื้อกลุ่มทุนผูกขาดประชาชนถูกดัดแปลงเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยที่ไร้สิทธิเสรีภาพห้ามคัดค้านรัฐหากคัดค้านจะถูกนำตัวเข้าคอกพิเศษเพื่อปรับทัศนคติหรือถูกเล่นงานทางกฎหมายเพื่อนผู้นำได้รับการตอบแทนให้นั่งในสภาสูงรัฐสัญญาว่าทุกคนจะมีความสุขในแฮชแท็ก Animal Farm แล้วบางครั้งเขาก็พาประชาชนไปโรงฆ่าสัตว์แต่หลอกว่าไปโรงพยาบาลบางกรณีอาจจะบอกว่าไปเดินเล่นสวนสาธารณะอะไรเงี้ยนะ ชูวิทย์ครับชูวิทย์ก็มานะอันนี้ก็ฟาร์มฉบับชูวิทย์ชูวิทย์เขียนว่าท่านนายกลุงตู่อุตส่าห์แนะนำให้เด็กไทยอ่านหนังสือเรื่อง Animal Farm ของนักเขียนชาวอังกฤษจอร์จออร์เวลผมเลยถือโอกาสเอามาใช้กับการเมืองไทยยุคปัจจุบันให้เข้าสมัยนิยมหวังว่าจอร์จคงไม่ว่าเพราะแกเขียนไว้นมนานแล้วเป็นแนวเสียดสีการเมืองแต่เรื่องบังเอิญไปตรงกับไทยอย่างเหลือเชื่อAnimal Farm ฉบับชูวิทย์เริ่มจากเจ้าของฟาร์มเป็นชาวไร่ที่เอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพออกแนวโหดชอบสั่งการขี้บ่นพร่ำบอกแต่ว่าทำงานฟาร์มเป็นงานที่เหนื่อยยากแสนสาหัสถ้าไม่จำเป็นไม่อยากทำที่ทนทำทุกวันนี้เพราะเห็นแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายในฟาร์มที่มีทั้งหมูหมากาไก่เจ้าของฟาร์มสัตว์บอกว่าเวทนาถือว่าทำบุญทำทานให้ไม่ได้ต้องการทำเป็นอาชีพแต่อย่างใดเพราะแต่ก่อนมีอาชีพอื่นที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกว่านี้แยะอุตส่าห์เสียสละมาทำฟาร์มสัตว์เข้าใจกันด้วยใช่ไหมปะโถวิธีการทำฟาร์มของแกคือให้สัตว์ทำในสิ่งที่ผิดธรรมชาติถ้าสัตว์ตัวไหนไม่เชื่อฟังจะถูกจับใส่กรงขังเดียวไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันถ้าแกโมโหก็จะเอากะลาเคาะโป๊กๆออกเสียงขู่เป็นเลขว่า4-4 พวกสัตว์ทั้งหลายก็จะกลัวแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิงไปทั่วตัวละทิศตัวละทางบรรดาสิงสารสัตว์ก็กลัวจนขี้หดตัวหายกลายเป็นสัตว์เชื่องเหมือนลูกหมาสัตว์ประเภทแรกที่รีบเข้ามาคลอเคลียเอาใจคือม้าที่เคยช่วยเปิดทางให้เจ้าของฟาร์มเข้ามายึดฟาร์มไปจากเจ้าของเดิมอ๋อม้านะม้านี่คือลุงอีกคนใช่ไหมม้าตัวนี้เป็นม้าสีดำอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของฟาร์มเป็นสัตว์ที่มักคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นโอ้อวดถึงความรู้ความสามารถเพราะถือว่าเคยเป็นผู้นำฝูงในฟาร์มชนชั้นสูงมาก่อนเมื่อกระจายฝูงออกมาม้าตัวนี้ก็ทำตัวเป็นจ่าฝูงเรียกร้องชุมนุมมวลมหาสัตว์จนกระทั่งเจ้าของฟาร์มสังเกตเห็นว่าน่าจะถือโอกาสนี้เข้าปกครองสัตว์ด้วยวิธีการที่เจ้าของฟาร์มสมัยก่อนเคยทำแต่เป็นระบบใหม่ถอดด้ามที่คำนึงถึงผลผลิตล้วนๆไม่สนใจคุณภาพ
ชนิดที่ CP งงว่าทำได้ยังไงเจ้าของฟาร์มตัวนี้ปกครองมาได้ราว5ปีบรรดาสัตว์ต่างๆเริ่มไม่พอใจเพราะถูกจำกัดเสรีภาพต้องอยู่ในกรงพอแกอารมณ์ดีก็ลูบหัวปลอบว่าใจเย็นๆเดี๋ยวแต่งเพลงให้สัตว์ฟังทั้งๆที่สัตว์ไม่อยากฟังเพราะหิวไส้จะขาดจะให้มาฟังเพลงอะไรซ้ำๆกรอกหูตลอดเจ้าของฟาร์มชักติดใจในผลประกอบการจึงแต่งตั้งหมูที่เป็นสัตว์เฉลียวฉลาดแกมโกงออกกฎต่างๆร่วมวางแผนกันกับหมูอาวุโสที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานในที่สุดก็ได้ออกกฎที่คิดว่าสัตว์อื่นๆไม่สามารถอ้าปากหืออือได้โดยเฉพาะกับสัตว์ปีกอย่างพญาราฆาที่เป็นสัตว์พิเศษมีปีกนึกอยากจะบินไปไหนก็ได้แม้ว่าทำผิดก็ถือโอกาสบินหนีไปเขตแดนอื่นเสียเจ้าของฟาร์มทำอะไรไม่ได้หมูอ้างกับสัตว์อื่นๆว่าที่ต้องทำตามกฎหมายเพราะว่าสัตว์ทุกตัวจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเสรีภาพเดินวิ่งไปไหนก็ได้ตามที่เจ้าของฟาร์มเคยสัญญาไว้เหล่าฝูงสัตว์ก็กระตือรือร้นตีปีกบ้างร้องกันเจี๊ยวจ้าวบ้างที่จะได้อยู่ในกฎใหม่ที่เจ้าของฟาร์มเปิดโอกาสคือเลือกตั้งหลังจากฟาร์มสุดโทรมเหม็นเน่ามากว่า5ปีสัตว์หลายชนิดเป็นโรคติดต่อตายเป็นอันมากส่วนที่เหลือก็เป็นง่อยเช่นเป็ดหางแดงแต่เมื่อได้เห็นกฎใหม่ที่หมูออกมาแล้วสัตว์อื่นๆถึงกับอุทานว่าไอ้สัตว์ด้วยความงุนงงงุนงานมีสัตว์อยู่ชนิดเดียวที่แอบหัวเราะชอบใจเหลือหลายนั่นก็คืองูเห่าเพราะมีโอกาสขยายพันธุ์ได้แน่นอนตามกฎใหม่นี้คงต้องว่าตามนี้ก่อนที่เหลือสนุกมากเลยนี่เวอร์ชันพิสดารใช่ไหมเนี่ยคล้ายๆกับหัวข้อคนข้อข่าววันนี้ทำไมฮะจาก Animal Farm ถึง Cobra Farm ถึงเวลาครอบบ้าครองเมืองจาก Animal Farm ถึงครอบราฟาร์มรับรองว่าต้องใช้แน่นอนตอนนี้ถึงเวลาใช้บริการงูเห่าแล้วถึงเวลาแล้วต้องใครเพาะพันธุ์อยู่ก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆได้ราคาทีเดียวเอาละค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะติดตามเขาได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ